ขึ้น11ค่ำเดือน4ปีถอครับเช้าว,วันนี้เช้าว,วันพุทธที่20มีนาคม2567วีท่าพระครับวารินสัจเจเดลต้อนรับรัฐรมกล้าวพี่บุญรัตน์อภิชาตไตรสอนบรรณาธิการร่วมของช่องโ Nomad Media Thailand ในรายการ Thailand Morning Call นะครับอรุณสวัสดิ์ครับพี่บุญรัตนครับค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ เมื่อวานนี้ผมไปงานที่4สถานทูตแกนดิเขาจัดร่วมกันทุกปีนะครับเขาใช้คําว่า Nordic Day ซึ่งเขาไม่ได้ฟิกวันนะครับแต่ว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี่แหละครับซึ่งก็เป็นสถานทูตถ้าผมเรียงตามอัลฟาเบตตามตัวอักษรก็คือเดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนจัดซึ่ง o r r i i c o u u t t r i s เนี่ยเขาสามัคคีกันมากนะครับทูตทั้ง4ท่านเนี่ยเขา มีกิจกรรมเยอะมากเขามี Nordic Run เขามี Nordic Film Festival Nordic Run เขาจัดกันไปที่สวนเบนจัก,กิติตเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้นะครับที่ผู้ว่ากอทมอไปเลดเพราะว่า <c oughs> ต้องไปคารวะเพราะว่าเพราะว่าวันนั้นเนเี่ยมีที่สนามหลวงด้ยแล้วก็แล้วผู้ว่ากทมต้องไปคารวะ,ะคุณหญิงพ <c oughs> จมานก่อนนะครับก็ก็เลยไปงานนอร์ดิกรันเลดแล้วก็ มี Nordic Film Festival ก็จัดที่บ้านของทูตเดนมาร์กคือบ้านทูดเดนมาร์กเนี่ยจริงๆนั่นก็นคือ s c h e ก้นเอเรียเลยฮะเพราะว่าทูตเดนมาร์กทูดเยอรมนีทูตออสเตรียเนี่ยแชร์รั้วด,ด้วยกันนะครับในซอยสาทรหนึ่งก็เราก็จะแซวกันเล่นว่าเนี่ยเป็นเชง n g e n ในกรุงเทพมหานคร เดินข้ามไปมากันได้นั้น Nordic Film Festival แล้วเมื่อวานนี้ Nordic Day จัดที่บ้านท่านทูตนอร์เวย์สุขุมวิทซอยสามสิบแปดพี่พี่บุญรัตมันร้อนมากอะ <c oughs> จัดในสวนอะ <c oughs> แล้วก็แต่ผมก็ต้องแสดงความยินดีกับเขาเนะเพราะว่าเมื่อวานนี้แต่เช้าเนี่ยเราก็รายงานพายุฤดูร้อนกันแล้วว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะโดน พายุนี้ด้วยเนี่ยแต่ว่าโชคดีเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ฝนไม่ตกแต่มันร้อนร้อนจริงๆคือ dress code เนี่ยเขาบอก business casual แล้วเนี่ยคือจริงๆถ้าคนเลือกได้เนี่ยคนไม่อยากใส่สูตรไปหรอกนะฮะแต่ว่าก็ต้องใส่อะผู้หญิงอาจจะสบายกว่าผู้ชายผู้ชายถ้าไม่ใส่สูตรไปมันก็มันก็ดูไม่ให้เกียรติงานแล้วถูกไหมครับแต่ว่ามันเลยร้อนมากอะพี่บุญนะั้นผมโซมเลยฮะเชา้านี้ไม่ไหวเลย yeah. ผู้หญิงเวลาไปงานนี้ก็ไม่ใช่ใส่สบายนะคะเพราะว่าบางคนก็ใส่ชุดที่หรูหรามากคล้ายๆชุดราตรีไกลๆนะคะร้อจนพี่เนี่ยกําลังจะหัวใจวายอยู่สองวันแล้วนะคะจูจู่ตื่นตีหนึ่งหายใจไม่ออกอะ่ะตอนหลังต้องตั้งน้ําแก้วน้ําอยู่ข้างเตียงแล้วก็มียาดมไว้พอหายใจไม่ออกรีบดื่มน้ําแล้วก็ดมยามแล้วก็นั่งตกอกไปพักหนึ่ง เขาบอกระวังหัวใจจะวายหลับไปโดยไม่รู้ตัวนี่ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีมน้องเสนอว่าล้างจมูกทุกวัน<อ>ก็ดีค่ะ <tomb. S 2> ก็ไายถึงออกมาที่บ้านก็เหมือนก็ถูกหลอกอ, <S 1> <S 1> อ่ะโหดเหมือนทำท่าฟ้าครึ้มเชียวแล้วก็หายไปดูข่าวอ้าวน้าท่วมที่ระยองบอกโอ้โหไปฝนตกหนักที่นั่นแล้วก็น้ำระบายไม่ทัน <S 2> <S 2> นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรักษาสุขภาพให้ดีนะคะ โดยเฉพาะยิ่งเวลาอากาศร้อนมากๆนอนไม่หลับต้องใช้หมอนสองใบนะคะวิธีป้องกันคือปกติจะนอนหมอนที่ราบอ่ะจะเรียนแบบพระคือพยายามจะไม่หนุนหมอนหรือไม่ก็มีหมอนบางๆแต่ตอนนี้ต้องใช้หมอนซ้อนสองใบเพื่อที่เราจะได้หายใจออกได้รเราต้องระวังตัวนะครับมีอะไรที่สุขภาพร่างกายที่บางทีเราไม่รู้เรื่องนะคะพอมีคนแนะนำเราก็ต้องทำตามไปนะคะ ครับก็ยินดีด้วยกับ Nordic Countries ที่มวานนี้จัดงานได้อย่างสวยงามก็ผ่านพ้นไปนะครับแต่ว่าคือนี่นี่ผมเนะคือผมไปสองปีตต็ดละปีที่แล้วเนี่ยเขาจัดเร็วมากซึ่งอากาศก็ร้อนมากแล้วผมก็เลยกระซิบกับท่านทูต Norway ไปซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ว่าเลดสักนิดนึงก็ได้ไหมปีนี้เขาก็เลยรับฟังฟีดแบ็กไปนะฮะแล้วเขาก็เริ่มงานทุ่มหนึ่งตามอินวิเทชันก็คือโอเคให้มัน แค่มันร่มขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพราะว่านี่คือบ้านเรานี่คือซัมเมอร์แล้วไงคือบ้านเขานี่ยังวินเทอร์อยู่ไงเขายังไม่สปริงด้วยซ้ำใช่ไหมครับแล้วก็ของเราเนี่ยมันซัมเมอร์แล้วเราไม่มีสี่ฤดูนะครับก็เห็นใจแล้วเขาก็ต้องใส่กำชับมาในอินวิ a เท o ชันเลยว่า Party is on the grass in the garden เพื <laughs> ่เเป็นการเตือนสุภาพสตรีว่า No need to high h e e l ไม่ต้องส้นสูงมากก็ได้เพราะว่า จัดอยู่ในสวนเป็นการ์เด้นหน้าบ้านธรรมเนียบท่านทูตนอร์เวย์นะครับในสุขุมวิทซอย38ก็ขอบพระคุณที่เชิญ Nomad Media Thailand ไปนะครับแล้วเราไปเจอกรุ๊ปปี้ท่านหนึ่งที่ชมรายการผมก็นึกว่าชมรายการชมผมจากรายการอื่นไม่ใช่ครับน้องเขาชมจากช่อง Nomad Media Thailand แล้วเข้ามาขอถ่ายรูปแล้วก็ให้กำลังใจนะคะคือ เราก็เมาเรื่องประโยคนี้กันครับว่าให้กําลังใจนะคะเนี่ยก็คือหลายๆคนเขาก็เป็นห่วงไงวเพราะว่าช่องเราเนี่ยจะจะโดนเล่นงานพี่บุญรัตน์เราเนี่ยระวังอยู่แล้วนะคะต้องพยายามระวังทุกอย่างแล้วช่องเราเนี่ยจะเป็นช่องที่ทุกคนจะสอยกันว่าทําใจทําใจกันเยอะมากนะคะคแม้ว่าบางครั้งเวลาเขียนมาอาจจะมีานานๆครั้งจะเจอเห็นคนที่อ่รุนแรงนิดนึง แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเชื่อเชื่ออย่างนี้คือพี่บอกว่าคำคำนี้คือคำปลอบใจว่ากฎแห่งกรรมนะคะแน่นอนเราก็ทุกคนเฝ้าหวังอยู่อย่างนี้ออกมาแต่ช่องนี้เป็นช่องที่พูดจริงๆว่าเรียบร้อยค่อนข้างจะเรียบร้อยมากๆเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คือเรียบร้อยมากแล้วก็เชื่อเรื่องบุญกันเท่านั้นนะคะค่ะใช่ใช่ใช่แต่แต่คือเราก็เมาส์กันอย่างนี้ว่า อืมผมก็เข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์แล้วเข้าไปกดหัวใจกดไลค์ทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจพวกเราหรือว่าทุกคอมเมนต์แหละครับที่ถ้าเกิดไม่ใช่เหวี่ยงหรือมาแบบตักกะที่ผิดเพี้ยนไปจากจุดยืนของรายการของเราเนี่ยผมก็จะปล่อยมันไว้อย่างนั้นแล้วก็ไม่เข้าไปโต้ตอบอะไรนะครับก็ให้กรุ๊ปปี้ของเราเข้าไปอ่านแล้วก็จัดการกันเองนะครับว่ามันก็มีคนที่เห็นต่างจากเราอยู่ก็ ตราบใดที่ไม่หยาบคายผมก็ไม่รีพอร์ตนะครับแต่ถ้าเกิดหยาบคายขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องรีพอร์ตแต่ผมก็ไม่ไปกดหัวใจไม่ไปกดไลค์ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือผมจะเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดหัวใจให้กับทุกคอมเมนต์ทุกๆวันอยู่แล้วเข้าไปอ่านนะครับแล้วก็คือเราก็มอกัอนว่าทุกคอมเมนต์จะบอกให้กําลังใจนะคะแสดงว่าเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงว่า,เ,าเราพูดตรงขนาดนี้เนี่ยเราจะกลายเป็นแบบว่าเยอะ ของทุนที่มากับการเมืองแล้วสามารถที่จะยุบสื่อน,นี้ได้หรือเปล่าพี่พี่บุญรัตน์ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้รายการที่ทํากับปูเป้ไปเรื่องฝรั่งกากีรากฏว่าคําว่ากากนี่ยเป็าคาที่ YouTube บอกว่าหยาบคายไม่ผ่านเมื่อวานนี้ตอนเมื่อวานนี้รายการของเราตอนเมื่อวานนี้เนี่ยถูกจํากัดเรื่องของการเข้าถึงแล้วก็เรื่องของการโฆษณาเพราะฉะนั้นรายการเมื่อวานนี้ที่ผมกับปูเป้วิจารณ์เรื่องฝรั่งที่ทําพฤติกรรมไม่ถูกต้องในประเทศไทยเนี่ย YouTube จจำกัดคือขอวิจารณ์ y u t u b e นี่ใครบอกขึ้นี่คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่เลยที่นำเรื่องของคุณไปเข้าสู่ที่ประชุมสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเราให้ฟังว่าเราพอมีผู้ชมครบสองหมื่น YouTube ให้เราติดต่อคุยกับคุณอย่างที่คุณเล่าให้ฟังมาปัญหาคือเขาจะมาจำกัดคำ แล้วคนที่จะมาตรวจสอบเราก็ไม่รู้ว่าประวัติเขามาเป็นมายังไงมีอคติบ้างน้อยแค่ไหนหรือว่าได้รับคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่งทำไมยูทูบคุณไม่คิดให้คิดหน่อยนะคะคือการจํากัดเสรีภาพโดยคุณจะเอาเรื่องโฆษณามาเป็นตัวกดดันใช่ไหมคะสิ่งนี้เราต้องพูดกันตรงๆต,ต,ตลอดเวลาเราก็รายงานให้สภา,าการสื่อบนชนทราบเลยว่า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโรคที่สื่อที่เราบอกว่าสวยดูว่ามีเสรีภาพเนี่ย<ล>จริงๆไม่มีเลยไม่มีนะคะไม่มีนี่นะคะแค่พูดมาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ต้องคอยมอนิเตอร์แล้วว่ามันจะจํากัด <c oughs> เราอีกเราอีกหรือเปล่าเพราะเราไปวิจารณ์ YouTube แล้วนะครับก็แล้วก,แวก็แล้วก็คนที่เป็นมนุษย์ที่ติดต่อกับผมเนี่ยนะฮะก็ส่ง q t i o n n a i น e มาให้ผมได้ตอบผมก็ตอบไปเรียบร้อยแล้ว,ลวผมก็รู้สึกว่า ก็อันไหนที่เขาดีผมก็ชมไปตามเนื้อผ้าอันไหนที่ผมรู้สึกว่าเขาค่าใ,ให้คําอธิบายไม่เคลียร์อย่างที่ผมถามไปว่าตกลงพวกคุณเป็นสมนิ้วหรือเปล่าเนี่ยที่แบบจํากัดทุกๆตอนที่เราวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของกลุ่มที่ออกมาสแสดงพฤติกรรมที่หยาบคายต่อขบวนสเสด็จอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีคําตอบนะครับแล้วก็บอกว่ามนุษย์ตรวจสอบแล้วผมก็มนุษย์เหล่านี้คือใครอ่ะคือเชิญผมเข้าไปคุยก็ได้ไหม ในช่องอะน,นะครับก็ช่างก็ช่างเข้าไปครับคือผมก็มองว่านี่ก็มันก็เป็น transition เป็นทางผ่านนะครับคือพี่บุญรัตน์กับผมเนี่ยก็เป็นสื่อจนวันตายอยู่แล้วครับคือผมก็มองว่านี่แค่เป็นแค่แพลตฟอร์มหนึ่งวันหนึ่ง Nomad Media Thailand ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่แพลตฟอร์ม y o u t u b e อยู่แล้วเราเป็นมีเดียมาตลอดผมทำมาตั้งแต่วิทยุโทรทัศน์จนก็ต้องมาอยู่ใน YouTube ทรทัศน์วิทยุก็ยังทําอยู่แล้วก็ YouTube ก็เรียนรู้กันไปนะครับวันหน้าอาจจะมีแพลตฟอร์มอื่นก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าเราเราเรา,เรายึดมั่นในจุดยืนของเรานะครับเพราะฉะนั้นขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามา Subscribe เข้ามาสแสดงความคิดเห็นเข้ามาให้กําลังใจอยากจะให้ช่องเราอยู่ต่อนะครับแล้วก็ร่วมสนับสนุนทุกๆก,กิจกรรมของเราที่ทําเพื่อให้พวกเราได้ทำหน้าที่ของเราต่อไปนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าเลยเรามี Meet andgreet แน่นอนในเดือนเ <c oughs> มษายนครับ คือพี่จะบอกว่าพี่ก็อ่านทุกความเห็นที่ส่งมาแต่พี่แปลกใจว่าพี่ให้หลานทำซับสไคร b ์เข้าโ o m ม d เนี่ยไม่ได้เคยได้เลยค่ะอืพี่เข้าได้ทางที่คุณเขียนเป็นเฟซบุ๊กแล้วพี่ก็เข้าทางนั้นแต่ว่าไม่สามารถกดแสดงความคิดเห็นได้เลยอก็เคยคุยกับคุณบีหลายครั้งว่าเอ๊ะทำไมพี่จะเข้าไปแล้วพี่มีปัญหาบางที่อยากแสดงความคิดเห็นมากกันนะคะก็เข้าไม่ได้ก็เป็นปัญหาทาง เทคโนโลยีอย่างหนึ่งของพี่ของพี่นะครับ <laughs> <c oughs> น่าจะของพี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าไปมี Account ใน Google อ่าคือจะเป็น y o YouTube <c oughs> จะ c r i b e แ้วต้องพี่ต้องมี Account ใน Google ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมทำให้ไม่ไได้ม่ใช่เรื่องยากแลนะนีเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับ <c oughs> แต่เอาเป็นว่าวันนี้ไห <c oughs> นไหนพี่บุญรอดอยู่กับรายการของเราแล้วนะครับแน่นอนคือผมเบื่อเรื่องปูตินแล้วนะแต่ก็ต้องถามแต่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องของเจ้าหญิงเคส เมื่อวานนี้ผมก็รายงานข่าวไปแล้วก็พอพอพูดในรายการปุ๊บคุณพัชรีกรุ๊ปปี้ของเราก็ส่งคลิปมาให้ดูเลยประกอบกันเลยนะครับซึ่งมาสักครู่นี้ผมได้เปิดเข้ารายการไปละคลิปที่มีคนเห็นทั้งสองพระองค์คือเจ้าชายวิลียมกับเจ้าหญิงเคทไไปช้อปปิ้งด้วยกันนะครับตกลงแล้วตกลงแล้วเนี่ยหลายๆคนที่อยากจะให้พี่บุญรัต์ลงลึกในเรื่องของเจ้าหญิงเคทเนี่ยวันนี้เราจะลงลึกได้แค่ไหนครับคือ คือจร,จริงๆอยากจะพูดถึงสมัยก่อนตั้งแต่ทำข่าวข่าวราชวงศ์นี้ก็เป็นหนึ่งในข่าวที่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังเนี่ยเจ้าชายจะชอบแต่งงานกับหญิงสาวบรรชน mm hmm. แล้วตอนช่วงแต่งงานก็จะเป็นช่วงที่อยู่ไล่เลี่ยก,กันมีอยู่สี่คู่ที่จับตามองตลอดเวลาก่อนที่จะพูดถึงเจ้าหญิงเคสก็มีเคสเจ้าหญิงเคสกับเจ้าชายวินเลี่ยมนะคะเราเรียกสามบรร์กันนะคะ แล้วก็มีอีกอเจ้าหญิงแมรี่กับเจ้าชายของสวีเดนซึ่งเจ้าหญิงแมรี่ได้ขึ้นมาเป็นราชินีแล้วนะคะแล้วยังมีเจ้าหญิงของนอร์เวย์ที่คุณพูดถึงนอร์ดิกพี่เลยบอกว่าพี่แบบพูดได้สบายมากเลยก็เป็นหญิงสามัญชนที่มีประวัติโอ้โหอย่าพูดถึงเลยนะคะแต่ก็ได้ขึ้นมาเป็นราชินีแล้วยังมีเจ้าหญิงที่เป็นอนดีตนักข่าวแล้วก็ผู้ประกาศข่าวของ สเปนก็ขึ้นมาเป็นราชินีส่วนเจ้าหญิงเคธเนี่ยภาพที่คุณเห็นล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านี่คือการสร้างภาพหรือเปล่าแต่สำนักพระราชวังของของอังกฤษเขาพูดมาแล้วว่าพระองค์จะออกมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติหลังจากที่โรงเรียนเปิดโรงเรียนเปิดเทอมแล้วรูปไปเรียนแล้วก็คือ17เมษายนนะคะหลังจากนั้นจะปฏิบัติหน้าที่แต่ว่า ไม่พูดถึงเรื่องที่มีข่าวลือกันอะไรมากมายคือจะเทียบอยู่มีอยูอ่คุณพูดต่อก็ได้ค่ะที่แรกบอกว่าจะออกหลังอีสเตอร์ซึ่งอีสเตอร์เนีไม่ใช่17มเมษายนอีสเตอร์คือ31มีมนาคมปีนี้ก็คงจะหมายถึงว่าช่วงไล่เรียกกันมไม่ไม่อีสเตอร์ก็เป็นวันเปิดเทอมของลูกนะคะ แต่ที่ไม่มีนักวิชาการซึ่งไม่ใช่นักวิชาการแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดในวงราชวงศ์คือราชวงศ์อังกฤษเนี่ยหลังๆเราชมว่าเปิดกว้างมากขึ้นนะคะกรณีให้เมแกนเนี่ยเข้ามาซึ่งเป็นข้อห้ามหนึ่งในเป็นบรรดาผู้หญิงที่เขาถือเป็นข้อห้ามในอดีตเลยเป็นผู้หญิงต่างชาติเป็นผู้หญิงอเมริกันซึ่งเขาเคยเคยแบบว่าชาวอังกฤษที่ยังจำเรื่องบารดับซิมสันได้ตลอดเวลานะคะ เป็นหญิงไม้ผ่านงานแต่งงานแล้วแล้วแถมยังผิวสีอีกและอายุมากกว่าอีกเราก็ชมตอนนั้นว่าราชวงศ์นี้เปิดกว้างมากขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นช่องว่างระหว่างราชวงศ์ที่เข้ามาหมายถึงว่าพวกสามัญชนที่เข้ามาอยู่ในราชวงศ์นี้จริงๆเราไม่สามารถที่จะผสมภาษาเป็นเนื้อเดียวกันได้จนเกิดเรื่องขึ้นมาสุดท้ายเจ้าชายแฮร์รี่ก็หมายถึงว่า เคยเห็นบทเรียนของแม่มาแล้วเพราะงั้นต้องเข้าข้างเมียนะคะคนก็เลยมองว่าเป็นยังไงถึงจะรุนแรงบอกว่าไม่ขอปฏิบัติภารก,กิจแล้วอย่างงู้ย่างนี้ออกมาออกมาแล้วคนก็มองว่ามีสื่อบางสื่อก็บอกว่าคนเบื้องหลังที่สร้างความแตกแยกนี่ยคือชา่วหญิงเคสแล้วที่มีข่าวตอนนั้นเป็นซุบซิบกันตลอดนะคะตอนนั้นที่มีข่าวว่าเรื่องของเมกกนที่พี่บอกว่าปีที่แล้ว่ยมีข่าวทุกวันสื่อเล่นอะไรทุกวันทุกอิริยาบถโดนหมดเลย นะคะเขาบอกคนให้ข่าวคือเจ้าหญิงเคส oh. เราก็ไม่อยากพูดถึงนะคะแต่แล้วพอมาเกิดเรื่องของเจ้าหญิงเคสเนี่ยมีนักวิจารณ์คนหนึ่งพูดแล้วเราสะดุดใจมากเลยทําให้คิดได้เลยว่าถึงคุณจะแต่งกับราชวงศ์แต่งงานกับพระกุุราชกุลมาก็ใช่ว่าคุณจะเป็นราชินีได้ mm hmm. เพราะเขาบอกว่าคนที่จะได้รับการตัดสินว่าขึ้นมาเป็นราชินีหรือไม่เป็นราชินีอยู่ที่ราชวงศ์อยู่ที่เชื้อพระวงศ เจ้าหญิงแดหน้าสวยแค่ไหนคนทั่วโลกรักแค่ไหนก็ตามแต่ราชวงศ์บอกเธอไม่สมควรเป็นราชนินีผลสุดท้ายก็อย่าตัวราชินีตอนนี้ถึงจะเป็นแม่ไม่ถึงจะโดนบอกว่าเป็นชู้จนกระทั่งทำให้ครอบครัวแตกแยกเจ้าหญิงใดหน้าต้องอย่าสุดท้ายราชินีอลิาเบธบอกว่าขึ้นมาเป็นราชินีได้ก็ได้เป็นราชินี เขาพูดคนี้ทีเดียวสะอึกเลยนะคะว่าคุณจะได้แต่งงานคุณจะแบบเหมือนครอบครัวอบอุ่นหรือครอบครัวแตกแล้วทั้งหมดเนี้ยจะขึ้นเป็นราชินีหรือไม่เป็นราชินีอยู่ที่การตัดสินใจของพระบรมวงสานรุวงศั้นสูงเท่านั้นเองนะคะเั้นเจ้าหญิงเคสเนี่ยปีที่เจ้าหญิงเคสแต่งงานเนี่ยคือสองห้าสี่สี่ปีนั้นก็มีสามัญชนหญิงสามัญชนหญิคนนึงค่ะสองห้าห้าสี่สองศูนย์ศูนย์่ แอบสองห้าสี่สองห้าสี่สี่สองศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่เหรอฮะสองศูนย์สองศนเพราะว่ามีอยู่สี่คู่เออมีอยู่สี่คู่ที่แต่งงานเออสองศูนย์ศูนย์หนึ่งกับสองศูนย์ศูนย์สี่อ่าอ่ะฮะเพราะว่าสองศูนย์ศูนย์ออีกคู่หนึ่งที่แต่งงานปีเดียวกันเนี่ยอ่าก็คือเมเต้เมเต้เฮอร์บี้แห่งแห่งโดวีครับคนนี้เนี่ย จูจริงๆแล้วคือต้องยกความใจกว้างของราชวงศ์นอร์วีเธอเป็นผู้หญิงที่คนเขาบอกว่ามีประวัติร้ายมากคำว่าร้ายคือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเคยเสพยาแล้วก็เป็นเหมือนอยู่กินกับเจ้าพ่อมาเฟียมาเฟียเสร็จแล้วยังมีลูกติดแล้วก็ถูกทิ้งอะไรพวกนี้ออกมาชีวิตเธอออกมาแต่เจ้าชายโฮกุลเนี่ยจะรัก <c oughs> ก็ไม่สนใจนะคะเรายกย่อง พี่ปุณรัตครับผมผมดับเบิลเช็คมาสักครู่นี้ระหว่างที่พี่ปุณรัตพูด2011ครับผมจำได้เพราะผมเป็นคนบรรยายสดพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมไม่ใช่2001กับ20แสดง,ง,งว่า2011กับ2014ผมจำได้ว่า 2001, 2001เนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากบอสตันและปีนั้นมี911ปีนั้นคือ2001ออแล้วก็2011คือเดือนเมษายนผมผมภาคเองทาง True Visions พิธีเสกสมรสของเจ้ากับเจ้าหญิงเอเคสจะได้ว่าพี่ดูพลาดเพราะว่ามีฐา่ีที่รักเป็นนายกะครับสองห้าห้าสี่ผมจะจําเป็น photographic memories ไงฮะไม่ใช่สองพันหนึ่งแน่นอนสองพันสิบครับน่าจะสองพันพันหนึ่งหนึ่งนะคะสองพันสิบเอ็ดใช่สองห้าห้าสี่ไม่ใช่สี่สิบสองห้าห้าสี่ครับครับสองห้าห้าสี่ค่ะแล้วอีกคู่หนึ่งห่างกันสามปีนะคะปรากฏว่าของนอร์เวย์ จากที่เป็นหญิงไม้ลูกติดเสพยาเสพติดแต่เธอเจ้าชายหกคุณก็รักแล้วไม่ใช่ว่าเธอเลวร้ายนะคะแต่ชีวิตของเธอเป็นแบบนี้ออกมาแล้วสุดท้ายได้ขึ้นมาเป็นราชินีค่ะตอนนี้เป็นราชินีของโดเว์และเป็นคนที่น่ารักมากมเป็นคู่สาม,มีภรรยาที่รักกันใครจะว่ายัางไงก็ตามเนี่ยเขาอยู่กันซึ่งเราในคู่สาม,มีภรรยาที่เป็นแบบนี้ก็คือเราปลื้มใจมาก นะคะทีะ่คนเดนคนนอร์เวย์เองก็เป็นคนที่ใจกว้างรัฐสภาก็ใจกว้างเพราะก็ต้องผ่านรัฐสภาออกมานะคะเสร็จแล้วพังมาสามปีก็มีอีกสองคู่ที่เราตามมาเพราะว่าสวยทั้งคู่เลยคนหนึ่งก็คือแมรี่อยู่ออสเตรเลียแล้วได้แต่งงานกับเจ้าชายพระกุฎราชกุมารของสวีเดนแล้วผลสุดท้ายตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นราชินีเหมือนกัน โดยที่ประชาชนก็ชื่นชอบมากเลยนะคะชีวิตครอบครัวก็เต็มไปด้วยความสุขตลอดนะคะคือเราเห็นเลยว่าราชวงศ์พวกนี้เนี่ยเปิดกว้างมากกว่าของอังกฤษอยู่เยอะมากคนสุดท้ายคือสเปนนะคะแม้ก่อนนั้นเราชอบมากเจ้าชายเฟิลิปเป้เป็นเจ้าชายมะกูราชุมบังที่หล่อมากแล้วก็เลือกเลือกออรักแล้วก็แต่งงานกับเลติเซียซึ่งเป็นนักข่าว นักข่าวเป็นผู้ประกาศที่สวยแล้วก็เคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็หย่ามาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหญิงแต่งงานเราบอกเขาเปิดโลกกว้างก็แต่งงานก็อยู่มาตอนนี้ก็เป็นราชินีกับเป็นพระราชากับพระราชินีว,วแต่ตอนนี้ครอบครัวสเปยนย์กำลังได้จับตามองพอๆกับอังกฤษเพราะว่าอ่านข่าวตามาตลอดว่าหนึ่งเดติเซียจะมีปัญหากับแม่สามีซึ่งเป็นราชินีโซเฟียใช่ไหมคะต้องเรียวพระพันปีแล้วล่ะมีปัญหาแบบรุ่นมา แล้วมีลูกสาวสองคนนะคะเรติเซมีลูกสาวสองคนคนอนึ่งเป็นเจ้าหญิงบักุฎราชกุม,มารีนะคะแล,แล้วตัวย่าเนี่ยคืออดีตราชินีโซเฟียเนี่ยพยายามจะมาหาหลานเราเห็นภาพชัดๆเลยว่าเธอพยายามกีดกันไม่ให้ย่าหลานได้มาใกล้ชิดแล้วอิจฉาลูกสาวเพราะพ่อรักลูกสาวคนโตมากลูกสาวก็สวยมากนะคะแล้วเป็นเจ้าหญิงบกุฎราชกุม,มารีที่พ่อต้องคอยสอนอ ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้อย่างนี้ออกมาแล้วเธอมองแบบแบบเหมือนกับเหมือนกับอิจฉารูปหรือไงก็ไม่ทราบคือผู้หญิงวัยนี้แล้วอะไรเอาดลงแปลกปรวนอ๋อเพราะฉะนั้นครอบครัวนี้เป็นครอบครัวหนึ่งที่ติดตามซึ่งน่าจะติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตั้งแต่อดีตกษัตริย์เรื่อยบาลาออกสละราชเรื่อยมาจนถึงรุ่นอย่างนี้ออกมา<ฮ>แต่ว่าสนุกค่ะคือเราให้เห็นเลยว่าในราชวงศ์ของยุโรปเนี่ยขึ้นอยู่กับ ความใจกว้างความใจกว้างของประชาชนของราชวงศ์ของประชาชนยอมรับสาธาัญชนเด็กเข้ามาได้แต่ว่าจะอยู่ได้ในระดับไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ของอังกฤษจะยังค่อนค่อนข้างที่จะเคร่งในจารีประเพณีมากเพราะฉะนั้นเกิดเรื่องบาเราถึงมีความเห็นถึงสะอึกไงว่าถึงจะแต่งงานกับพระกุฎราชกุม,มารก,ก็ใช่ว่าจะได้เป็นราชินี ก็เหมือนกับบุญญาวาสนาของคนนะคะใคร,ครจะได้เป็นราชีดีก็อยู่ที่วาสนาของคนคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นข่าวของเจ้าหญิงเคทที่ออกมาว่ามีภาพหลุดมาว่าไปช้อปปิ้งกับเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยพี่บุรัตมองว่าเป็นการสร้างภาพจริงๆคือไม่ถึงการสร้างภาพก็อาจจะหมายถึงว่ายังไม่ได้ตัดขาดกันเด็ดขาดแต่ว่า แต่ว่าอ่ะเอามาโชว์ให้เห็นหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นวิดีโอสั้นๆน,นะคะก่อนนั้นเขาเดินเดียเขาจะจูงมือกันหลงัลงๆนี่ต่างคนต่างถือถุงโลรไบนะคะ<น>ก็เดินกันอย่างนี้ออกมาก็เหมือนคู่สามีภรรยาแต่ว่ามาออกภาพในช่วงนี้เนี่ยผู้ดได้คาเดียวตามภาษาสื่อที่ชอบเรื่องซุบซิบนินทาก็บอกได้คำเดียวว่าน่าจะเป็นการสร้างภาพขึ้นมาให้เหมือนว่าเจ้าหญิงเคกำลังจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วนะ ที่หายไปได้ป่วยจริงผ่าตัดจริงไม่ได้มีเรื่องถึงหวงไม่ได้มีเรื่องอะไรพวกดีออกมานะคะค่ะแต่จริงๆแล้วคือเตียงหักเหรอฮะก็ไม่รู้ว่าหักถึงขั้นพังคลืนหรือเปล่าหรือว่าแค่งอนเง่นนะคะอ๋อก็ธรรมชาติของผู้หญิงผู้ชายเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายก็ตามเนี่ยคุณแต่งงานแล้วคุณมีอื่นคนยังไงก็คนที่เป็นภรรยาก็ทำใจไม่ได้ แล้วยิ่งอยู่ในสายตาของประชาชนแล้วก็อย่างที่บอกคนวิจารณ์กันนเจ้าชายวิลเลยมเคยเป็นขวัญใจของพี่มานานมากตั้งแต่ยังเด็กความน่ารักก่นั้นน่ารักกว่าเจ้าชายแฮร์รี่<ม>แต่พอยิ่งโตยิ่งโตเนี่ยเราจะยิ่งชอบแฮร์รี่มากกว่าในความเป็นคนแม้มว่าจะเคยผิดพลาดนะคะอ่อนั้นเป็นเจ้าชายที่เสเพรมากเพรย์บอยควงผู้หญิงเป็นว่าเล่นไม่ได้อะไรเยอะมา แต่พอเติบโตขึ้นสามสิบอะไรพวกนี้เนี่ยความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราจะเห็นแล้วแล้วก็เรื่องของการที่อชอบไปเวลาพักร้อนไปหาคนยากจนคนอะไรๆพวกนี้ออกมาที่ที่เขาจะพร้อมจะช่วยอยากจะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเจ้าชายแฮร์รี่จะไปมากกว่า<อ>มากกว่าเจ้าชายวิลเลียมนี่นะคะ่ะนี่ที่บุญรัตกำลังกำลังเอียงไปทางให้เราเชื่อว่า คำทํานายที่มีคนพูดไว้ของปีนี้จะเป็นจริงว่าสุดท้ายแล้วเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งก็มีข่าว bye, bye, bye. จู่ๆก็มีข่าวกระยัชาร์ลส์ป่วยเนาะแล้วก็แล้วก็วก,ก็มีข่าวเจ้าชายแฮร์รี่แบบบินกลับไปหาพระบิดาในบัตดดลอ,อ,อันนี้ถ้าเราแบบว่า connect the dots แบบ เหมือนคนนอกมองเข้าไปพ่อลูกสายสัมพันธ์ก็ตัดไม่ขาดแล้วกอ่าอแล้วแล้วยิ่งมาเจอไม่ได้คิดถึงคำทำนายแล้วยิ่งมาเจอเรื่องเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าหญิงเออเคสระหองระแหงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอ้สุดท้ายแล้วเจ้าชายแฮร์รี่กับควีนเมแกนหรือเปล่าเนี่ย the next king queen เออ king harry กับ e กับควีนเมแกนไหมฮะเป็นไปได้ไหมครับซี e นี้ ยังยากค่ะยังยากที่จะมองออกแล้วทรัมป์บอกเลยนะคะถ้าขึ้นมาถ้าชนะเลือกตั้งขึ้นมาเป็นภาพดีจะไล่แฮร์รี่และเมเกนออกจากอเมริกาค่ะใครทรัมป์เหรอทรัมป์พูดไปแล้วค่ะถ้าชนะเลือกตั้งก็รู้ไหมก็นั่งหัวเราะว่าทรัมป์ที่สามารถพยายามจะขโมยสีทุกสีมาช่วงนั้นคาะว่าเจ้าชายชาวสมเด็จพระราชาธิบดีกษัตริย์ชาวที่สาม ชัวนะก็แฮร์รี่มาแล้วทรัมป์เลยพูดมาขโมยซีนตอนเหตุการณ์เนี่ยถ้าขึ้นมาเป็นพระดีเมื่อไหร่จะไล่ทั้งสองคนออกจากอเมริกาไล่ทําไมอ่ะ,อ,ะอ,อยู่ในอเมริกาเขาไปทําอะไรให้อ่ะก็ที่ดคือทรัมป์อ่ะก็คือทรัมป์ไงขอเป็นพาดหัวข่าวออกมาไงว่าไม่เป็นที่ชื่นชอบของราชวงศ์ไม่อะไรพวกนี้มีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ออกมาไม่ประสบความสําเร็จนี่คือทรัมป์ไงเราก็ดั้งพาดอ่านข่าวพาดหัวก็ตั้งหัวร้องว่า เออช่างรู้สึกพยายามจะขโมยสีทุกสีอกมานะคะแล้วจะไล่เขาไปไหนอ่ะ <c oughs> น,น,นทางเรื่องพวกนี้ได้ทั้งคืนเลยนะเนี่ย <c oughs> จะไล่เขาไปไหนอ่ะแตแอฟริกาเหรอ <c oughs> อะไรของทรัมป์เอ้ยอ่ะขอปูตินสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันครับพี่เพราะว่าปฏิกิริยาของผู้นำประเทศต่างๆที่มีต่อชัยชนะครั้งนี้ของปูตินซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่ายังไงก็ชนะ แต่ชชนะในครั้งนี้ของปูตินนั้นความหมายสําหรับพี่บุญรัตน์นี่คืออะไรครับความหมายคือเขาชนะใจประชาชนค่ะถึงสื่อจะบอกว่าเขาอยู่มานานและเป็นประเด็จก,ก,การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ถามว่าประชาธิปไตยคือหลักเลยคะประเทศเนี่ยสามารถดานาประเทศเนี่ยสามารถที่จะมีคิดระบอบการปกครองตัวเองได้ทาไมต้องตามว่าเป็นประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียว โลกมีหลายค้่สามารถที่จะบริหารประเทศเพื่อความมั่นคงของประเทศได้คุณมาอ้างว่าเลือกตั้งไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่ถูกต้องเลยพูกต,ตรงๆว่าพอพันษา,าจัดมากขึ้นเราเริ่มรู้ว่ามีทุกอย่างเนี่ยมีข้ออ้างยังไงยังไงก็ตามแล้วปูตินชนะเลือกตั้งเสียงได้แปดสิบเกือบแปดสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วปรากฏว,ว่าสี่แคว้นที่แยกตัวออกมาจากยูเครนนะคะ แล้วบอกขอมาอยู่กลับอยู่กับรัสเซียเนี่ยเขามีสิทธิ์ออกเสียงด้วยเพิ่งรู้เองนะคะเขาออกเสียงเนี่ย90%เรือกปูตินโอ้เพะคะแนน,นปูตินเนี่ยขึ้นมากแล้วหลังจากที่ชนะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดความคาดหมายปูตินเขพูดมาเลยเขามีความฝันความฝันของประเทศเขาเขามีอยู่สามความฝันซึ่งเขาทำมาตลอดเวลาและจะทำต่อไปนะคะ ความฝันหนึ่งคือบอกว่าต้องรัเสเซียต้องเข้มแข็งรัเสเซียต้องเป็นอิสระและรัเสเซียต้องยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ใช่ของปูตินอย่างเดียวแต่เป็นความฝันของชาวรัเสเซียที่ทุกคนในในรุ่นพี่อย่างนี้ยังจำได้จนบัดน,นี้ถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตรัเสเซียโดยไม่รู้ตัวท้อกันหมดตลอดเวลาแล้วปูตินเนี่ยอาสาขึ้นมาว่า จะกอบกู้รัเสเซียขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่ครั้งโดยมไม่จําเป็นต้องเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เพราะพรรคคอมมิวนิสต์ถูกยุบไปแล้วในสบาย<ม>ของโกบาชอฟ<ม>นะคะเพราะงั้นเขาฝันขึ้นมาอย่างนี้แล้วเขาหาเสียงเขาไม่ได้มานั่งพูดยูเครนนอย่างนู้อย่างนี้เลยเขาชีวิตประชาชนคือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องที่จะให้รักชาติไงปูตินเนี่ยอยู่มาสิบยี่สิบปีเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาสร้างได้สําเร็จมากคือ เน้นให้ชาวรัเสเซียรักชาติรักว่าเป็นหนึ่งเดียวกันออกมานะคะว่าคุณจะมีชาติพันธุ์อะไรก็ตามคุณคือรัเสเซียรัเสเซียต้องเข้มแข็งต้องเป็นอิสระและยิ่งใหญ่นะคะเพะฉะนั้นเขาบอกว่าใครจะมาะบน่นเสาะเสถียรภาพความมั่นคงรัเสเซียเนี่ยเขาบอกปูตินบอกไม่มีทางทำได้สำเร็จ อดีตทําไม่ได้ปัจจุบันทําไม่ได้อนาคตก็ไม่มีทางทําได้นะคะเขาพูดชัดเจนออกมาเลยค่ะครับอยากเปรียบเทียบปูตินกับทักษิณไหมครับโอ้อยากจะพูดเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณจะถูกเซ็นเซอร์สนอยสนอยคือเรื่องครับษินเนี่ยจะพูดยังไงคนเห็นเขียนมาเยอะนะคะว่าจิตใจคือตอนนี้คนไทยจะจิตใจห่อเหี่ยวมากเลยนะคะ รู้สึกว่าเป็นยังไงออกมาแล้วก็จิตใจถึงคือคือรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยไม่เคยมีคําว่าบาปบุญอยู่ในใจนะคะไม่มีสิ่งที่คิดว่าอะไรสิ่งเขาคือเขาเอาตัวกูเป็นสาระเพียงอย่างเดียวแล้วพวกข้าราชการส่วนหนึ่งนักการเมืองส่วนหนึ่งก็ไม่มีความไม่มียางอายเข้าไปประจบสอบพรอนะคะแล้วก็ทําโดยที่ไม่สนใจเสียงของประชาชนรู้ไปยังไงเพราะฉะนั้น เราถึงได้ความเห็นจากพวกที่เป็นแฟนคลับของเราอะค่ะว่าต้องทําใจแล้วก็ต้องพูดอยู่คําเดียวว่าเดี๋ยวกรรมตามสนองเองก็คือเป็นการที่ปลอบใจตัวเราเองนั่นแหละเพราะเราทําอะไรไม่ได้ในเมื่อนักการเมืองของเราก็เหมือนกับของอีกหลายๆประเทศเลยค่ะไม่มีคําสํานึกว่าอะไรถูกอะไรผิดมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวว่ากูต้องได้กูต้องได้กูต้องได้ ห้องตัวอย่างนี้ออกมาเพีย้ยนทักสินคุณจะทําอะไรทําไปเราก็บอกอย่างเดียวว่าเดี๋ยวกลัตามสนองนะคะตอนนี้เสียงค้านเนี่ยมีมากขึ้นมากขึ้นที่พูดมาเพราะว่าอยากให้คุณทําใจของคุณให้เป็นสุขอย่าเอาคนคนหนึ่งมาทําให้คุณเป็นทุกข์เพราะถึงที่สุดคุณทุกข์แล้วเขาไมา่ได้ทุกข์กับคุณ <c oughs> แล้วแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะรวมพลังได้ <c oughs> สมัยก่อนเรารู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่า ตั้งแต่ที่เราเห็นครอบจัก,กรวาลช่วยทักษิณชูทักษิณรอบด้านแล้วเนี่ยความรู้สึกที่จะเข้าไปร่วมตอนนี้ไม่มีต้องขอทําใจอยู่นะคะว่าไม่มีไม่มีความคิดที่จะเข้าไปเก็บรองเท้าสปายเป๊ออกไปข้างนอกไม่มีค,ความคิดดีแล้วเลื่องะะตัวงั้นทำใจะคะ่ะเชื่อให้กดแห่งกรรมจัดการแล้วพี่เรามีภาพทักษิณหุนเซนกอดกันละเรามีภาพ ฮุนเซนกอดกับอุงอิงด้วยแล้วมองการไปเยือนกัมพูชาของอุงอิงยังไงบ้างครับอุงอิงก็สร้างภาพตัวเองเนี่ยนะคะตอนนี้คือพยายามจะขายขายอุงอิงในสายตาของโลกนะคะ <S 1> <S 1> <S ให้ว่ามีบทบาทไปฝรั่งเศสคุณไปทําอะไรถามหน่อยเธอนะคะ <S 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 คุณไปทําอะไรตามเขาไปเนี่ยแล้วไปกัมพูชาก็ไปในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองไม่ใช่ฐานะของ ของบุคคลสำคัญของรัฐบาลออกมาแต่เราไปให้ความสําคัญกับคนที่เขาสร้างภาพซึ่งเหมือนกับตอนสร้างภาพยิ่งหลักอะค่ะไม่มีอะไรฉันสร้างภาพอะแล้วยิ่งรักตอนนั้นยิ่งมีเวลาน้อยมากช่วงหาเสียงอะพูดผิดถูกฉันไม่เป็นไรคนมองว่าสวยน่ารักปับ๊บได้รับการอภัยนะครับพี่ชายผลักดันขึ้นมาชนะเลือกตั้งปัที่ชนะแทนที่้องสาวจะ,ะแถลงพี่ชายแถลงที่ดูใบนะคะ เพราะงั้นทักษิณถึงจะเป็นน้องถึงจะเป็นลูกเดี่ยฉันต้องยิ่งใหญ่กว่านะคะเขาคิดว่าเขาผลักดันได้ mm hmm. แล้วพวกบรรดาข้าทาสบริวารทั้งหลายที่รายรอมอยู่คุณอย่าคิดว่าคุณจะรอดบวกกรรมได้จําว่าอย่างเดียวว่าเราเห็นตัวอย่างมาแล้วคนที่รายรอบแล้วเคยช่วยทักษิณแล้วผมยังไงติดคุกถึงจะกลับออกมาแต่ว่าประวัติคุณคือติดคุกเวลาคุณติดคุกเนี่ยใครทุกข์กับคุณ ะ <Okay>. okay. ขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับช่วงอ l ลน e t เกเ t อร์ในเช้าวันนี้กับรัฐร่มกล้าวเข้มคนทุกครั้งที่ได้มาอยู่ร่วมกันในรายการนะครับให้ได้ไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดู Headlines มาดู Columns วันนี้หยิบเรื่องอะไรมาพูดกันบ้างรวมไปถึงปิดท้ายกันที่ world insights ช่วงให้ให้พี่บุญรัฐได้ไปพักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณมากครับพี่บุญรัฐครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Alone, Together, Beyond the Crowd the Nomad Media ชวนกรุปีชสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับบนเรือสำราญลำใหม่ล่าสุดของ Edge Series กับ Celebrity Ascent ที่การันตีด้วยรางวัลการออกแบบที่สวยที่สุดในโลกโดย Kelly Hoppen มันธนากรชื่อดังชาวอังกฤษเช็คอินห้องพักสุดหรูที่มีระเบียงส่วนตัว อินฟินิ e เวอร n d a ลิมรสอาหารมื้อพิเศษในห้องอาหารเลเปติเชฟเดินทางสู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และอา,ารยธรรมโบราณนันกรุงโรมชมห้องโถงโบราณของโคลอสเซียมขนาดห้าหมื่นที่นั่งหรือไปชมเพดานของโบสถ์ซิสตีนในนครวาติกันเยือนแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของโลกที่สำคัญหลายแห่งจากยุคสมัยกรีกโรมันในเมืองเนเปิลส์ ท้องมิคนอสประเทศกรีซเมืองที่มีชื่อเสียงด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืนอันหรูหราลหลงไหลไปกับอดีตศูนย์กลางการธนาคารและการค้าของกรีกที่เต็มไปด้วยสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ณเอเฟซัสประเทศตรุรกีพบกับท้องทะเลกรีกสุดคลาสสิกบ้านสีขาวหลังคาสีฟ้าน้ำทะเลนเกาะสวรรค์เซนตรินีและกรุงเอเธนส์อาณาจักรที่เคยทรงอำนาจและมีอรารยธรรม มากที่สุดในโลกร่วมเดินทางไปด้วยกัน11-22กรกฎาคม2567นี้บนเรือสำราญลํำใหม่ล่าสุด c e l e b r i t y a s c e n t ราคา2 3 4 8 0 0บาทต่อท่านที่รวมค่าเดินทางโดยสายการบิน Emirates รับเพียง18ที่นั่งเท่านั้นสนใจสอบถามและสำรองได้แล้ววันนี้ที่0819993429 ความสำคัญของวันที่20มีนาคมในอดีตนะครับวันนี้คุณหมอชยัยยศคุณานุสนพาพวกเราย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับปีพศ2556ฉลองวันความสุขสากล The International Day of Happiness เป็นครั้งแรกตามมติของการประชุมสหประชาชาติในปีก่อนหน้านั้นเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสุข ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และเพื่อเรียกร้องให้แต่ละประเทศนั้นผลักดันนโยบายเพิ่มความสุขให้กับประชาชนด้วยตามแนวคิดของประเทศปูตานที่ใช้ดัชนีมวลรวมความสุขหรือว่า Gross National Happiness (GNH) Index เพื่อวัดการพัฒนาสำหรับคำขวัญการรณรงค์ในปีพศ2567นะครับคือ Reconnecting for Happiness building resilient communities ยำอีกครั้งนะครับ reconnecting for happiness building resilient communities ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศครับ Headlines ของสื่อสิ่งพิมพ์เช้าว,วันนี้เริ่มกันจากไทยโพสต์พบตรอลั่นระบุชื่อมาเลยถ้ามีหลักฐานบิ๊กตารวจรับเงินเว็บพนันพร้อมสอบข้อร้องเรียนทนายบิ๊กโจกวันนี้ข่าวคนคนคนข่าวไร้ายยาวเรื่องนี้เลยนะครับตั้งข้อสังเกตและจับพิรุธมากมายเดี๋ยวรอฟังกันในช่วงคอลัมนิสต์ เพื่อไทยได้ครูดีหุนเซนแนละพักการเมืองจะประสบความสำเร็จได้ต้องทำงานเพื่อประชาชนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผักกาดหอมในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องก็วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการที่อุ้งอิงพาพักเพื่อไทยไปเข้าพบกับหุนเซนอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือเพื่อไทยตีปีบส่งนักโทษชายโชว์ตัวโคราช เป็นอีกหนึ่งในข่าวของเครือไทยโพสต์ครับที่มีความคืบหน้าของนักโทษชายทักษณิณนะครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะสมาชิกเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นักโทษชายทักษณิณเดินทางลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วจะมีโอกาสเชิญนายทักษิณไปเยี่ยมที่จังหวัดนครราชสีมาหรือไม่นั้นคุณประเสริฐกล่าวว่าจากเท่าที่ฟังดูนั้นประชาชนจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องการให้ในายทักษิณเดินทางไปเยี่ยมเช่นเดียวกันซึ่งถ้ามีโอกาสประชาชนชาวนครราชสีมาก็เรียกร้องให้ในายทักษิณเดินทางไปพบซึ่งก็ต้องแล้วแต่นายทักษิณแล้ววันนี้ครับเดวิดแคมรอนเข้าพบเศรษฐา กระชับความร่วมมือทุกมิตินะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณชัยวัชรงค์ได้เปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ The Right h o n o r a b l e Lord Cameron of Chipping Norton Lord Cameron แห่ง Chipping Norton รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากสหราชอาณาจักรนะครับ Chipping มีสกด C H I P P I N G ออกเสียงว่า Chipping ไม่ใช่ Shipping นะครับออกเสียงไม่เหมือนกัน The Right Honorable Lord Cameron of Chipping Norton ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ Lord Cameron แห่ง Chipping Norton มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐาทวีสินหารือกันพร้อมๆกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยด้วยนะครับคุนปานปรีพหิทธานุกรอนเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและการทหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนนะครับและที่สำคัญคือการประกาศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หรือว่า strategic partnership นะครับซึ่งสหราชอาณาจักรจะเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ประเทศไทยประกาศความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ สฝ่ายมีกำหนดจะเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้า2568ด้วยนะครับข้ามาดูแนวหน้าครับพูดถึงอดีตผู้ช่วยสส,ส,สก้าไกลผูกคอดับในค่ายทหารพบปัญหาส่วนตัวกรณีที่นางสาวทิศนาชุนหวันสสกทมก้าไกลได้โพสต์ Facebook และ Twitter ภาพผู้ช่วยของตนเองหลังผูกคอเสียชีวิตในค่ายทหารแห่งหนึ่งพร้อมแชทข้อความระบายความในใจว่าเครียดต้องไปตัดหญ้ากวาดบ้านผู้บังคับบัญชาตอนดึกเพื่อนนั่งดูดกัญชานอนแทบไม่ได้นะครับทางด้านของกองทัพบกพบพลทหารคมทัดอดีตผู้ช่วยสสเก้าไกลผูกคอดับ หลังมีปัญหาส่วนตัวกับแฟนพร้อมประสานตำรวจสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงครับคืบหน้าเรื่องของปืนลั่นใส่ผิดปืนลั่นใส่เรือหลวงคีรีรัตนะครับสั่งย้ายผอ,อรเรือหลวงชนบุรีครับเป็นอีกเฮดไลน์ในแนวหน้าครับผิดปืนลั่นใส่เรือหลวงคีรีรัตสั่งย้ายผอ,อรเรือหลวงชนบุรีพร้อมตั้งกรรมาการสอบด่วนนะครับ กองทัพเรือแจงเหตุปืนเรือหลวงชนบุรีทำงานผิดพลาดยิงใส่เรือหลวงคิริรัตพร้อมตั้งกรรมการสอบสวนด่วนก่อนย้ายผอ,อรเรือหลวงชนบุรีมาประจำการที่กองบัญชาการกองเรือตรวจเอาวเป็นการชั่วคราวพร้อมสั่งดูแลทหารบาดเจ็บใกล้ชิดอันดับหนึ่งของประเทศครับเด็กชายมสามโคราชเจ๋งสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ก็เป็นข่าวในแนวหน้าเช่นเดียวกันนะครับเด็กชายม .3 โคราชเจ๋งสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้อันดับหนึ่งของประเทศเจ้าตัวเผยเคล็ดลับไม่ต้องเรียนหนักแบ่งเวลาเรียนกับเวลาเล่นให้เหมาะสมส่วนอาชีพในฝันนั้นขอค้นหาตัวเองในช่วงมปลายนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับเด็กชายธนพัฒน์วุฒิวรจินดาหรือน้องกัปตันอายุ15ปีนักเรียนชั้นม .3 ทับ 2. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่87ทำคะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับที่1ของประเทศในสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับครูผู้ปกครองและชาวโคราชเป็นอย่างมากนะครับโดยมีนายสุพลเชื่อมพงพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูประจำชัน้นมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องกัปตันและแม่ของน้องกัปตันคือนางจุลาพรพักสิริธนศัก์ซึ่งก็มาร่วมแสดงความยินดีกับลูกชายด้วยนะครับใช้กันคนละนามสกุลแนวหน้ามีการเตือนภัยยาคุมหน้าใสรักษาสิวเส้นเลือดดำอุดตันสมองบวม ผลข้างเคียงถือว่าอันตรายทีเดียวนะครับคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเจ้าของเพจหมอประชาผ่าตัดสมองได้โพสต์คลิปวิดีโอเตือนเรื่องยาคุมหน้าใสใช้รักษาสิวนะครับรวบอีกร้อยคนแรงงานพม่าเถื่อนลักลอบเข้าไทยไม่หยุดครับ ราง,งานพม่าะทะลักเข้าไทยด้านชายแดนกาญจนบุรีไม่หยุดนะครับคืนเดียวรวบได้100คนส่วนผู้นำทิ้งรถวิ่งฝ่าความมืดหลบหนีไปได้นะครับผู้ที่นำพาแรงงานเหล่านี้มานะครับก็ไปจับกันได้ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแหละครับซึ่งก็ ขับมาจากทางด้านสังขละบุรีมุ่งหน้าไปทางอำเภอทองผาภูมิจึงมีการตรวจค้นกันไปะนะครับถแถลงการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ไม่เคยรับเงินเว็บพนันสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยออกถแถลงการต่อกรณีที่ทีมทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน แถลงเส้นทางเงินจากเว็บพนันเชื่อมโยงนับข่าวและสมาคมนักข่าวระบุว่ากรณีทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กแถลงเส้นทางเงินจากเว็บพนันเชื่อมโยงกับนายตำรวจระดับสูงตอนหนึ่งมีการพาดพิงถึงนักข่าวและสมาคมนักข่าวนะครับทางสมาคมซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ที่มีสมาชิกอยู่นับพันคนรู้สึกไม่สบายใจและมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งจึงเร่งตรวจสอบข้อมูลทันทีและยืนยันนะครับว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยไม่เคยได้รับการบริจาคหรือสนับสนุนเงินจากองค์กรหรือบุคคลที่มีการกล่าวอ้างในการถแถลงข่าวของทีมทนายความแต่อย่างใดครับทรงสเสด็จแน่นสนามบินอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอาหารหันตาธาตุกลับสู่กรุงนิวเดลีนะครับพุทธศาสนิกชนส่งเสด็จน่นสนามบินกระบี่อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตาธาตุกลับสู่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียชาวบ้านโบกธงไทยอินเดีย2ข้างทางนะครับ m a n a g อร์ออนไลน์ครับคอรอมอขยายเวลาย,ยกเว้นภาษีเงินได้จ่ายค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสู้โควิดอีก1ปีครับการบินไทยเพิ่มเที่ยวบินพิเศษรองรับการเดินทางในช่วงสงกรานก็เข้าไปเช็คกันได้นะครับในไทยแอร์เวย์ส m นายกเตรียมนัดประชุมกรรมการดิจิทัลวอลเล็ภายใน2ส,สัปดาห์นี่กลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของดิจิทัลวอลเล็หมอชนละนานมั่นใจรัฐบาลพร้อมแจงสอวอเปิดอภิปรายทั่วไป เบนซินแกโซฮอลขึ้น40สตางค์2วันติดเลยนะครับตี5วันนี้ขึ้นมาอีก40สตางค์แล้วเติมกันทันหรือเปล่าขึ้นมา2วันติดแล้วนะครับในขณะที่ข่าวอื่นๆในฟีดของแมเนเจอร์เช้าว,วันนี้สหรประชาชาติชี้ชาวกาซา50%เผชิญความหิวโหวยขั้นหายนะ เตือนจะมีคนตายอีกมากมายถ้ายังไม่หยุดยิงในทันทีนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวอื่นๆน,นะครับในฟีดของแมเนเจอร์โกเมืองเพชรควายเผือกซุปตาเตรียมเข้าพบเษฐาหนุนซอฟต์พาวเวอร์ควายไทยให้ยั่งยืนนะครับ <laughs> ทำไมผมถึงขำข่าวนี้โกเมืองเพชรครับ ควายเผือกซุปตาเตรียมเข้าพบเศรษฐาสามปีที่ไม่มีงานเส้นทางนี้ save my heart #save my heart นะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งของ m a n เจอรนะครับที่คนไปอ่านกันเยอะมาถึงจุดนี้ไก่วรายุทเพอสามปีที่ไม่มีงานเบื่อ คุณไก่วรายุทธเมลินทจินดานะครับทำเอาแฟนๆและคนบันเทิงต่างเป็นห่วงหลังจากที่ไก่วรายุทธเมลินทจินดาผู้จัดละครชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความเบื่อพร้อมประกาศไม่มีงานมา3ปีแล้วโดยข้อความระบุว่า3ปีที่ไม่มีงานเฮ้ยเส้นทางนี้ h a #savemyheart ก่อนหน้านี้ก็ได้โพสต์ว่าขอพักกายพักใจชิลๆช่วงนี้ว่าง หาอะไรทำดีนะ #savemyheart h t g s a ทำอะไรดีนะปรึกษาค่ะก็คนบันเทิงก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็กลายมาเป็นข่าวของทางเครือแมเนเจอร์ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกข่าวหนึ่งที่เป็นดราม่าคนบันเทิงก็เรื่องของหยาดทิพย์นะครับขอรีวิวตัวเองสภาพน็อกเลือดอาบ เย็บ13เข็มเหตุพักผ่อนน้อยทําเอาตกอกตกใจกันไปนะครับเมื่อได้เห็นภาพของยาทิปราชปาลในสภาพเลือดอาบหน้าเจ mm hmm. ้าตัวระบุว่าเป็นที่ตนเองน็อกหมดสติล้มหัวฟาดก่อนเจอเย็บไปจุกๆถึง13เข็มนะครับ mm hmm. ก็เพราะว่าเครียดพักผ่อนน้อยน็อกล้มหัวกระแทก เหตุเกิดเมื่อ9เดือนที่แล้วนะครับรีวิวพลีชีพเพื่อขอบคุณคุณหมอเลยค่ะเหตุเกิดเมื่อ9เดือนที่แล้วเกิดจากตัวเองเครียดพักผ่อนน้อยน็อกล้มหัวกระแทกแตเกเย็บ13เข็มหลังจากนั้นแผลก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะเครียดมากๆก,ก,กลัวว่าจะต้องอยู่กับมันตลอดไปแต่วันนี้รอยแผลดีขึ้น90%แล้วนะครับจึงอยากลงขอบคุณคุณหมอที่เย็บแผลให้ มติชนครับลงข่าวกรมการปกครองปฏิบัติการบุกจับกลุ่มบุกจับกลุ่มบ่อนใหญ่นนทบุรีนะครับมีคุณอนุทินอยู่ในปฏิบัติการนี้ด้วยนะครับรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็ยังมีข่าวของทอบอแจงสาเหตุผู้ช่วยสสก้าวไกลผูกคอจบชีวิต พร้อมประสานตำรวจหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับมติชนให้น้ำหนักกับข่าวนี้เยอะมากเลยนะครับที่ทางทิศนาของก้าวไกลได้ออกมาโพสต์เรื่องนี้อารมณ์ประมาณว่าจะโทษกองทัพนะครับสามารถ Insinuate สามารถที่จะเดาได้ทางนั้นก็ต้องรอดูข้อเท็จจริงและรอดูการชี้แจงนะครับนี่คือ Headlines ทั้งหมดนะครับของสิ่งพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทยในเช้าวันนี้ นิทัศการภาพถ่ายเพื่อรักอย่างปลอดภัยจัดขึ้นในวันที่17ถึง23มีนาคมนี้ที่อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ซิริลาชชั้น12ภายในงานจะมีภาพถ่ายจากศิลปินฝีมือดีทั่วประเทศ38ท่าน124ภาพในหัวข้อ Happiness ขอเชิญทุกท่านที่สนใจและมีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิลดหย่อนภาษีได้สเท่า โดยทุกๆ50,000บาทสามารถรับสิทธิ์เลือกภาพถ่ายได้1ภาพหรือบริจาค1,900ัก0บาทขึ้นไปเพื่อรับหนังสือรวมภาพถ่ายเป็นที่ระลึกร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยลดการตีตราและยุติเอดไปด้วยกันกับเรา Stand by you เพื่อนที่เข้าใจพร้อมเคียงข้างคุณ อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมวันนี้พูดถึงสารรักไทยกัมพูชาแล้วนะครับในไทยร้อนตับแตกแต่ที่กัมพูชานั้นสุดแสนจะอบอุ่น19มีนาคมเนียอุงอิงแพทองทานชินวัตรประกาศผ่านสื่อโซเชียลว่าพักเพื่อไทยได้รับเกียรติสูงสุดจากสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชหุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและหัวหน้าพักประชาชนกัมพูชาที่เดเชนดิชันและพักเพื่อไทยมาพบปะหารือและหาความร่วมมือระหว่างพักนับเป็นเรื่องยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สารสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างสองเราให้ยืนยาวสืบต่อไปสำคัญที่สุดคือการได้รับคําแนะนำมากมายจากผู้มากประสบการณ์ท่านนี้ค่ะขอบคุณอีกครั้งที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นค่ะ และเธอก็ยังโพสต์ภาพสวมกอดอย่างยินดีปรีดากับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮหุนเซนคุณผก,กาศหอมก็เลยบอกว่ายินดีด้วยครับน่าจะถูกฝาถูกตัวที่สุดแล้วต่างฝ่ายต่างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยความสัมพันธ์ระหว่างพักเพื่อไทยกับพักประชาชนกัมพูชาน่าจะแนบแน่นยาวนานยากที่ใครจะทำลายลงได้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยต้องจับตาอย่ากระพริบเฉียวครับขึ้นชื่อระบอบทักษิณระบอบหุนเซนเล่เหลี่ยมแพรวผลประโยชน์ทับซ้อนกับผลประโยชน์ประชาชนนั้นมันเนียนจนแทบจะแยกไม่ออกนะครับวันสองวันที่อุงอิงหอบแกนนำพักเพื่อไทยไปคุยกับจอมผด็จการเบ็ดเสร็จแห่งกัมพูชาและหุน่นมาเน็ตนายกหุ่นเชิดนั้นเนี่ยเขาพูดอะไรกันบ้าง จากปากของสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยมี3ข้อนะครับคุณสรวงเทียนทองบอกว่าหนึ่งพระนักท่านฮุนเซนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้คำแนะนำถึงการทำพักการเมืองและการทำประโยชน์เพื่อประชาชนรวมถึงเปิดโอกาสและพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ร่วมกันของทั้งสองพักการเมืองซึ่ง พระนัท่านฮุนเซนก็ได้ยกตัวอย่างให้เห็นถึงคณะรัฐมนตรีปัจจุบันที่มีสัดส่วนของคนรุ่นใหม่มากขึ้นนอกจากนี้พระนัท่านฮุนเซนยังเน้นการทำงานด้านสร้างเครือข่ายสมาชิกพรรคการเมืองเพราะเชื่อว่าประชาชนจะเป็นรากฐานสำคัญในการทำงานทางความคิดของพรรคโดยกล่าวว่าปัจจุบันพรรคประชาชนกัมพูชามีสมาชิกกว่า7.2ล้านคนหรือเกือบครึ่งประเทศ 2. พนัท่านฮุนเซนยังได้รับทราบและเห็นด้วยในหลักการถึงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเศฐาทวีสินนายกที่ได้ริเริ่มโครงการ six countries one destination ในเวทีอาเซียนซัมิมและยังได้เสนอให้มีการนำร่องการเข้าประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยวีซ่าเดียวระหว่างไทยกัมพูชาก่อนอีกด้วย นโยบายนี้เนี่ยจะช่วยสนับสนุน Seamless Tourism หรือการท่องเที่ยวแบบเชื่อมต่อกันอีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย Soft Power ที่เน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเป็นการต่อย,ยอดการสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวระหว่างกันอีกด้วยข้อที่3พักเพื่อไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้งทีมงานทำงานระดับพักการเมืองต่อพักการเมือง เพื่อให้สสในแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจังหวัดที่ติดกับแนวชายแดนหาหรือร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาการค้าขายชายแดนที่มีแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาติดกันถึง7จจังหวัดเราสามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามรบที่ยังคงมีกับระเบิดสมัยสงครามหลงเหลืออยู่เป็นสนามการค้าเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างไทยกัมพูชา 5 2 5 0 0 0ล้านบาทในปี2025ทั้งนี้การหารือถึงความร่วมมือที่จะพัฒนาศักยภาพสสอของทั้งสองภาคการเมืองน,นี้มีโจทย์หลักคือการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้นำไปสู่การสร้างสันติภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนอันโคดคุณผก,กาศหอมบอกว่าไม่บ่อย หรือแทบไม่มีเลยในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่จะมีการกระชับความสัมพันธ์กับชาติอื่นๆในระดับพักการเมืองและรัฐบาลไปพร้อมๆกันอย่างเอกืกอเกลกการที่พักเพื่อไทยประกาศเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนกับพักประชาชนกัมพูชามองเผินๆเ,เป็นเรื่องดีแต่หากมีเรื่องผลประโยชน์ของทั้งสองชาติมาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ระวังหายณนะวันก่อนคุณมาเน็ต บอกว่าได้พบหารือกับนายกเศรษฐาหลายครั้งล่าสุดที่ประเทศออสเตรเลียและได้จัดตั้งแนวทางการทำงานพิเศษหรือว่า special working mechanism ระหว่างกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกันตามแนวชายแดนให้เกิดสันติภาพเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน ถือว่าถูกต้องครับระดับผู้นําประเทศนั้นควรจะมีช่องทางพิเศษในการพูดคุยกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในทางกลับกันช่องทางนี้อาจนําไปใช้คุยกันเรื่องผลประโยชน์รับหลังประชาชนรับหลังรัฐสภาได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับชายแดนหากไม่นับกรณียิ่งลักษชินวัตรใช้ช่องทางธรรมชาติจากชายแดน ไฟเขียวตลอดทางถึงพนมเปญบุญคุณที่ต้องตอบแทนระหว่างทักษิณกับฮุนเซนชาตินี้ไม่รู้จะชดใช้กันจบหรือไม่นะครับตราบที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติหรือส่วนรวมก็เชิญอิ่มน้ำสำราญแต่ในความเป็นจริงนั้นต้องจับตาอย่ากระพริบครับเครือข่ายทักษิณฮุนเซนวันนี้แนบแน่นกว่าที่คิด นี่เป็นส่วนหนึ่งของการปูทางให้องอิงขึ้นเป็นผู้นำประเทศฉะนั้นเนี่ยการเจรจาความเมืองในอนาคตจะราบรื่นจนน่าใจหายเลยทีเดียวนึกถึงสมัยยิ่งลักษณ์เป็นนายกเดินทางไปประเทศแอฟริกาโมซัมบิกแทนซาเนียยูกานดาชวนให้สงสัยกันไม่น้อยว่าจะไปซื้อไปขายอะไรมาถึงบางอ้อก็เมื่อพลเมืองมอนเตเนโกรชื่อทักษินชินวัตร อวดภูมิในโซเชียลว่าประเทศแถบแอฟริกาน่าสนใจมากถ้าใครช้าก็อาจตกขบวนได้ตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าทวีปแอฟริกามีทรัพยากรมากจริงความสามารถในการผลิตเองใช้เองยังน้อยเพราะคนของเขาเนี่ยผ่านความขัดแย้งและสงครามมามากการศึกษายังน้อยการพัฒนายังต่ำมากผู้นำส่วนใหญ่มาจากทหาร พื้นเพยความรู้ด้านเศรษฐกิจด้านการต่างประเทศยังน้อยมากบริษัทใหญ่จึงเข้าไปกันมากที่สำคัญคือน้ำมันและกา๊าซขณะนี้พบทั่วไปตั้งแต่เหนือแถบลิเบียแอลจีเรียมาทางตะวันออกมาเคนยายูกันดาแทนเาเนียสูดานลงมาใต้กัมซัมบิกมาดากัสกาแอฟริกาใตา้ขึ้นไปตะวันตกจนถึงไนจีเรียและคองโกปรากฏเยอะมากเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้การค้นหาทำได้ง่ายและถูกลง หลายปีก่อนเนี่ยประธานาธิบดีเอ็มไวคิบากิผู้นําเคนยาแถลงยืนยันนะครับคุณประกาศหอมบอกว่าเขาแถลงยืนยันว่ามีการขุดค้นพบแหล่งน้ํามันใต้ดินเป็นครั้งแรกของประเทศมีข่าวหนาหูเลยครับว่าพลเมืองมอนเตเนโกรรายนี้เนี่ยให้ความสนใจที่จะลงทุนเพราะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่แน่นแฟนกับประธานาธิบดีคิบากิครับเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าเพราะพูดถึงคนแก่ 75ปีแล้วเนี่ยเลี้ยงหลานให้โตเป็นคนดีของสังคมดีกว่าอย่าให้ใครต้องใช้เส้นทางธรรมชาติไปพนมเปนอีกเพราะกลับเข้ามาอีกทีไม่ง่ายแล้วนักโทษเทวดาทำแสบไว้เยอะนะครับอ่านเอาเรื่องโดยปักกาศหอมครับ ชนาเทพท่านเป็นพลังงานที่เหนือธรรมชาติเราไม่ต้องบนบานอย่าไปติดสินบนท่านผมไม่เชื่อในเรื่องของการแก้กรรมเมื่อเราคิดที่จะติดสินบนมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์คุณทำความดีไม่ต้องติดสินบนขอเลยฮะขอพรจากท่านได้แต่คุณต้องทำความดี นีีี่่่่คคืออสสิงงททถูกตุ้ดรับวายแทมฮินดูต้องทูรบทร้านสัจเทพกลิ่นหอมล้ำจินตนาการสั่งซื้อสินค้าได้ที่ติ k t o อกช็อปยับหรือโทร0814891116ข่าวปนคนคนปนข่าวเช้าว,วันนี้ยังคงเกาะติดเรื่องของ Big กโจ๊อย่างต่อเนื่องนะครับจั่วหัวไว้ว่าทีมทนายโจ๊กขู่แฉตายหมู่ลงเอยแค่ละครลิง ดีไม่ดีจะพ่วงข้อหาหมิ่นศาลจับโปะแก้ต่างเงินบาปทำบุญกลับย้ำสัมพันธ์แนบแน่นหวานเจี๊ยบกับจีจี้และจีนเทาสุดท้ายไม่เชื่อเจ้าอาวาสวัดแล้วจะเชื่อใครนะครับจากคำโฆษณาเชิญชวนให้รอชมหนังฟอร์มยักษ์มีบทบูล้างผลาญชนิดที่จะต้องตายหมู่ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแน่แต่พอลงโรงฉายจริงทีมทนายของโจ๊กหวานเจี๊ยบ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพอบาตารกลับทําให้ผู้ชมร้องอ้าวไม่ต่างกับดูละครลิงซะง,งั้นนะครับทั้งนัทวิทย์เนติจารุโรธและวราชันเชื้อบ้านเกาะทนายความของโจ๊กอ้างว่าถูกตีกรอบมาจากโจ๊กลูกความให้พูดได้จำกัดที่ว่าจะเปิดแผลเส้นทางการเงินบิ๊กตำรวจที่รับเงินจากเว็บพนันออนไลน์แบบจัดจะก็ทำได้อย่างมากแค่ตั้งข้อสังเกต และด้อยค่าพนักงานสืบสวนสอบสวนเลือกปฏิบัติและขอหมายเรียกมิชอบพร้อมๆกับเล่นคำด้อยค่าผู้บังคับบัญชาพนักงานสอบสวนที่อยู่เบื้องหลังการออกหมายจับพวกและหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษลูกความว่าเป็นอินซีเลือดเย็นอินซีเลือดเหยื่อนะครับแน่นอนว่าทีมทนายโจกพูดอ้อม,ออม แต่ย่อมอยากจะสื่อถึงบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วที่เจ้าตัวเคยบอกชื่นชอบนกอินทรีซึ่งการทำงานในหน้าที่หากทำได้ดังอินทรีที่บินสูงและมีสายตาแหลมคมกว้างไกลน่าจะดีนั่นเองนะครับพูดไปพูดมาก็จะเห็นลิ้นไก่ว่าในการสู้คดีของโจ๊ก ทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้คดีโจกที่ตกเป็นผู้ต้องหาฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินไปกองรวมกันที่ปปอชอโจกจะมีแต้มต่อนะครับโดยสรุปเองว่าเพราะเส้นทางเงินเว็บพนัน BNK Master มีความเชื่อมโยงกับคดีเว็บพนันมินิแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลพบตอรรก็ย้ำชัดเจนนะครับว่า เป็นคนละคดีกันเมื่อเวทีแฉกลับกลายเป็นเวทีละครลิงแก้ต่างแก้ตัวให้กับลูกความน่าสนใจครับว่าในบางประเด็นที่ทนายพูดไปจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามกลายเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงไม่ต่างจากเชือกที่ตวัดรัดคอโจ๊กเสเองนะครับเช่นเส้นทางการเงินซึ่งไม่ปฏิเสธหรือปฏิเสธไม่ได้ว่าวิ่งเข้าหาคนสนิทโจ๊กจริง ส่วนอีกหลายๆเส้นวิ่งไปถึงตำรวจตั้งหลายคนทำไมไม่ดาเนินคด,ดีบ้างนี่ก็ต้องย้อนถามกลับเมื่อโจ๊กรู้ข้อมูลดีทำไมละเว้นละ่ะขณะที่คำถามจากสื่อที่ถามว่าถ้าทนายฟันธงว่าพนักงานสอบสวนไปขอยื่นหมายจับและหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษไม่ชอบทำไมศาลถึงอนุมัติทนายตอบว่า สารพิจารณาจากข้อมูลที่พนักงานสอบสวนนำเสนอไม่มีรายละเอียดเหมือนตัวเองที่นำมาถแถลงในวันนี้คำตอบนี้หมิ่นเมต่อการหมิ่นศาลหรือไม่ใครได้ฟังปุป๊บย่อมต้องมีคำถามแน่นะครับที่ออกมาพูดพูดแบบนี้ว่าสารพิจารณาจากข้อมูลที่พนักงานสอบสวนนำเสนอไม่มีรายละเอียดเหมือนตัวเองมีที่นำมาถแถลงในวันนี้แล้วก็มาถึงละครลิงฉาก โอนเงินบาปทำบุญกรถินหลวงพร้อมขอให้วัดออกใบอนุโมทนาบัตรเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีของโจกถ้อยถแถลงของทนายนั้นมาพร้อมกับนำใบอนุโมทนาบัตรมาโชว์นะครับไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นโว์โ่หรือเพราะว่าร้อนรนจนไม่ได้ตรวจดูรายละเอียดเมื่อเทียบใบอนุโมทนาบัตรสองใบเห็นได้ชัดนะครับว่าภาพแบบฟอร์มตราประทับวัดนั้นมันต่างกัน ที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของโจ๊กแจกแจงว่าที่พลตำรวจเอกสุรเชษบริจาคเงินวัดศาลาปูน2 0 0แสนบาทถือเงินสดไปทำบุญและวัดก็ออกใบอนุโมทนาให้ในวันทำบุญ29ตุลา65วันเดียวกันเลยไม่เกี่ยวข้องกับที่บัญชีมา้าโอนทำบุญตามที่เป็นข่าวซึ่งนั่นเป็นเรื่องของพันตำรวจโทคาร,ริปริยเกษลูกน้องคนสนิทหรือพ่อบ้านตำรวจของโจ๊กโอนไปทำบุญแทน นางสาวหลุยโดยรายการโอนเงินนั้นเกิดขึ้นในวันที่9กันยา65และวัดสาลาปูนได้ออกใบอนุโมทนาบัตรนั้นเช่นกันเรียกว่าระหว่างโจ๊กกับนางสาวหลุยช่างใจตรงกันอย่างบังเอิญเหลือเกินทําบุญวัดเดียวกันจํานวนเงินทําบุญก็เท่ากันต่างกันตรงคนละช่วงเวลาที่เอามาโชว์เท่านั้นทําไมพ่อบ้านของโจกปกติดูแลค่าใช้จ่ายของนายทุกเรื่องไม่โอนให้โจก กลับไปสนิทสนมกับนางสาวหลุยรับโอนเงินมาโอนทำบุญต่อให้สตอรี่แบบนี้เนี่ยมันทำแม่งทำแม่งนะครับก็เลยต้องไปดูว่านางสาวหลุยเป็นใครใครไปคน้นก็ร้องว่าถึงบังอ้อนแน่ๆนะครับเพราะว่านางสาวหลุยหรือหลุยแสก,กัวหรือจีจี้คือคนเดียวกันกับสาวหมวย ที่ยกตัวเองให้เป็นเจ๊ใหญ่แห่งแวดบงไทยจีนแนะนำตัวว่าเป็นกูรูด้านความสัมพันธ์ไทยจีนและการตลาดเป็นเจ้าของสื่อจีนชื่อดังหลายฉบับในไทยที่สำคัญมีความสัมพันธ์สนิทแนบแน่นกับโจกหวานเจี๊ยบจีจี้เนี่ยมีบทบาทในการช่วยงานตำรวจนะครับเช่นอุบัติเหตุเรือนักท่องเที่ยวจีนล่มที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อปี2018 และยังเคยทำงานกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานสมัยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจการท่องเที่ยวช่วยประสานงานสื่อสารกับค่ายสื่อจีนในหลายคดีนะครับต่อมาเนี่ยจีจี้ก็มีข่าวอื้อเฉาถูกตำรวจบุกรวบตัวช่วงเดือนมิถุนายนปี66จากเหตุที่เธออ้างชื่อพลตำรวจเอกสุรเชษ์รองผบตรเรียกรับเงิน33ล้านบาทเป็นค่าล้มคดีเครือข่ายค้ามนุษย์ให้แก๊งอาชญากรรมจีนเถา ตอนนั้นเนี่ยโจ๊กรับว่าแค่รู้จักจีจีแต่ขึงขั้งจะจัดการกับเธอในโทษฐานอ้างชื่อไปรีดทรัพย์กับจีนเทาสตอรี่ที่ทนายยกมาฉายให้สื่อดูใบอนุโมทนาบัตรของจีจีที่โอนเงินให้พ่อบ้านโจ๊กช่วยโอนไปทำบุญจึงคิดเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างโจ๊กกับจีจีนั้นสนิทสนมแค่ไหน ทำบุญด้วยกันคงไม่ใช่แค่คนรู้จักกันกระมังนะครับนะนะครับนะเรื่องนี้เนี่ยความจริงมีแค่หนึ่งเดียวครับจะแก้ต่างแก้ตัวอย่างไรสุดท้ายอยู่ที่พระคุณเจ้าหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสาลาปูนที่ได้ให้ข้อมูลไว้ยืนยันวัดได้รับเงินทําบุญจากพลตารวจเอกสุรเชษโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีวัด2 0 0 0 0 0บาทก่อนวันทอดกรถิน เมื่อโจกมาเป็นประธานในวันทอดกรถิน29่น29ตุลาคม65ธรรมเนียมปฏิบัติของวัดจึงออกและมอบใบอนุโมทนาบัตรให้กับเจ้าตัวในวันนั้นเรื่องมันก็มีด้วยประการชนนี้นะครับส่วนใบอนุโมทนาบัตรของนางสาวลุยหรือจีจี้ก็คิดกันเอาเองกันล้วกันนะครับว่ามาจากไหนระหว่างทนายของโจกกับพระคุณเจ้าไม่เชื่อเจ้าอาวาสแล้วจะเชื่อใครสุดท้ายนะครับ ทีมโจ๊กน่าจะรู้ตัวผู้ชมบ่มไม่สมราคาขู่จึงปิดรายการด้วยการปล่อยให้พลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจนครบาลหนึ่งใน8ผู้ต้องหาคดีวเว็บพนันมินี่จับไมมาแฉนั่นจึงเป็นคำพูดของผู้ต้องหา กล่าวตามมาถึงเส้นเงินที่เชื่อมโยงไปยังญาติพี่น้องของนายพลต่อเต่าภรยาชื่อกอไก่พี่สาวจอจานและพี่ชายชอช้างตอนไหนอย่างไรก็น่าจ,จะเดากันได้แถมอีกว่าเหตุที่ตัวเองตกเป็นผู้ต้องหาเนื่องจากการทำสำนวนคดีเป้รักผู้การในจังหวัดชนบุรีเรียกเงินเว็บพนันกว่าร้อยล้านบาทโดยการสืบสวนในครั้งนั้นพบว่ามี พันตำรวจเอกดอเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำผิดกฎหมายและยังมีธุรกรรมทางการเงินไปยังบุคคลอื่นอีกหลายรายเป็นตำรวจหญิงสองคนที่มีความสัมพันธ์กับตำรวจระดับสูงตรงนี้ก็มีคำถามขึ้นมาทันควันเลยนะครับว่าว่าพลตำรวจตรีนำเกียรติกล้าเดินทางไปร่วมแถลงข่าวเนี่ยโจครู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ในเมื่อตอนเองก็เป็นผู้ต้องหา อีกทั้งที่ผ่านมาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผอบอรตรก็ได้มีคำสั่งกำชับเรื่องการให้ข่าวการถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ถึงรองผอบอรตรและจเจรตํารวจผู้ช่วยผอบอรตรและรองจเจรตํารวจผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่าและผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่าไปแล้วซึ่งการกระทําดังกล่าวมีผลต่อพลตํารวจตรีนําเกียรติมากขึ้นไปอีกนะครับ อีกทั้งภาพลักษณ์ความเชื่อมโยงกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและกลุ่มผู้ต้องหาอีกต่างหากนะครับสรุปได้ว่าคดีโจกทนายมาเล่นละครลิงให้ชาวบ้านชมซื้อเวลาหาแสงแต่ยิ่งเล่นก็กลับเป็นลิงแก้แหม้วนเอาความจริงมาตวัดรัดคออย่างที่ว่ามานอกจากนี้ทีมทนายยังแปลงร่างเป็นพี่สี หรือนักร้องเพื่อไปทำเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือร้องเรียนถึงเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตรและยังจะไปสอบสวนกลางไป d s i เรียกว่าเดินสายร้องมันไปทุกที่แหละครับที่เห็นว่าเกี่ยวข้องงานนี้ก็เอาที่สบายใจตามใจทนายกันไปค่าจ้างค่าตัวก็รับกันบาน,บานตามกันไปนะครับแต่ถามว่าโจ๊กจะได้อะไรเป็นประโยชน์กับรูปคดีของตัวเองหรือไม่ น่าจะตอบกันได้ไม่ยากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นครับ กลับมาอีกครั้งกับงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Bangkok R H Vac 2024 One Stop Solutions สำหรับทุกคนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคพบกัน4-7กันยายนนี้ณศูนย์สแสดงสินค้าไบเทคบางนา โลกเช้าวันนี้นะครับเม่สักครู่ในช่วง headlines ก็มีพูดถึงแล้วในเครือผู้จัดการที่ลงข่าวของกาซานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนประชากรทั้งหมด100%ซ์ในชนวนกาซากำลังเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างรุนแรงพร้อมขอให้อิสราเอลให้ความช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากนะครับ บลิงเคนแอนโทนีบริงเคนครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเตือนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าประชากรทั้งหมด100%เเซในชนวนกาซาซึ่งมีมากกว่า2ล้านคนกำลังเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างฉับพลันในระดับรุนแรงนะครับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารคือสถานการณ์ที่ผู้คนไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียงจนทำให้ชีวิต หรือการใช้ชีวิตตกอยู่ในอันตรายและอาจนำไปสู่การอดอาหารหากไม่ได้รับการแก้ไขคุณบลิงเคนเนี่ยบอกว่านี่นับเป็นครั้งแรกที่ประชากรทั้งหมดของดินแดนหนึ่งถูกจัดว่ากำลังเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารพร้อมกับเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสยอมวางอาวุธแต่ยอมรับด้วยนะครับว่าก็เป็นหน้าที่ของอิสราเอล ที่ต้องให้ความสำคัญกับการจัดหาสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ที่กำลังต้องการเป็นอันดับแรกด้วยเช่นเดียวกันคำเตือนของบลิงเคนนั้นเกิดขึ้นหลังจากโครงการอาหารโลกแห่งสหรประชาชาตินะครับ World Food Program WFP ได้ออกมาเผยแพร่รายงานใหม่ชี้ว่าประชากรที่ยังหลงเหลือในภาคเหนือของกาซานั้นกำลังเผชิญกับภาวะอดอยากภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และภาวะนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆภายในเดือนกรกฎาคมหากการต่อสู้ยังไม่หยุดลงและไม่มีการส่งสิ่งของช่วยเหลือจำนวนมากเข้าไปในกาซานะครับนี่เป็นครั้งที่6แล้วนะครับที่ b บลิงเคนเดินทางไปเยือนตะวันออกกลางนับตั้งแต่7ตุลาที่ผ่านมาเพื่อหาหรือเรื่องของกาซานะครับเขาอยู่ระหว่างการเยือนฟิลิปปินส์และก็ไปต่อที่ตะวันออกกลางนะครับ เอาเราพูดถึงเจ้าหญิงเคทนะครับอัปเดตในช่วง world insights บริษัทขายภาพเจ้าดังของโลกออกมาเปิดเผยนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการตกแต่งรูปภาพเจ้าหญิงเคทนั้นเคยตกแต่งรูปภาพทางการที่เผยแพร่โดยสำนักพระราชวังมาแล้วท่ามกลางดราม่าซึ่งทำให้ความน่าเชื่อถือของสำนักพระราชวังตกต่ำลงนะครับ Getty Images ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจขายภาพออนไลน์ระดับโลกออกมาเปิดเผยครับว่ารูปของคุณนเรศวิทย์ที่2ร่วมกับหลานๆซึ่งถ่ายโดยเจ้าหญิงเคทและได้รับการเผยแพร่โดยสำนักพระราชวังเคนซิงตันเมื่อเดือนเมษายน66ผ่านการตกแต่งมาก่อนขณะที่ทีมวิเคราะห์ของ BBC ก็พบจุดที่ถูกปรับแต่งถึง19ตำแหน่งนะครับ สำนักพระราชวังระบุว่ารูปดังกล่าวนั้นถ่ายโดยเจ้าหญิงเคทที่ปราสาทเบลมโรลในสกอตแลนด์เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่ควีนอลิซาเบธจะสวรรคตในปี2565แต่จากการตรวจสอบโดยละเอียดก็ทำให้เกิดความสงสัยว่ารูปนี้เกิดจากการนำภาพอื่นๆที่มีอยู่แล้วนั้นมาตัดแปะรวมกันหรือไม่นะครับความสอดคล้องกันที่ถูกพบก็รวมถึงการที่ ไม่เป็นไปในทางเดียวกันระหว่างกระโปรงของควีนเอลิซเบธกับผ้าห่มและโซฟาที่พระองค์ประทับอยู่ขณะที่ปลายผมของเจ้าหญิงชารลอตมีร่องรอยเหมือนถูกทำซ้ำส่วนขอบหัวไหล่ของเจ้าชายหลุยดูเบเลและซ้อนทับกับพื้นหลังนอกจากนั้นการตกกระทบของแสงบนใบหน้าและร่างกายของบรรดาเจ้าชายและเจ้าหญิงน้อยหลายพระองค์นั้นก็ไม่สอดคล้องกับแสงโดยรวมของภาพนะครับ Getty Images ระบุในหมายเหตุของบรรณาธิการหรือ Editors Note กำกับรูปนี้ว่ารูปนี้ได้รับการตกแต่งทางดิจิทัลตั้งแต่แหล่งที่มาขณะที่ CNN ตัดสินสำนักพระราชวังเคนซิงตันในวันอังคารตาถูกปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆในเรื่องนี้นะครับ การพบรูปภาพอย่างเป็นทางการที่ถูกตกแต่งเป็นรูปที่2นี้เนี่ยจะยิ่งทำให้เคสถูกตั้งคํำถามมากขึ้นและเสี่ยงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์อังกฤษกับสื่อและบริษัทรูปภาพชั้นนำย่ำแย่ลงไปอีกนะครับขณะที่โลกโซเชียลก็ยังคงวิจารณ์อื้ออึงน,นะครับว่าพระรูปล่าสุดของเจ้าหญิงเคททรงออกมาซื้อของกับเจ้าชายวิลเลียมนั้นเป็นภาพปลอม มองว่าอาจจะใช้คนอื่นแสดงแทนและอาจจะใช้ AI artificial intelligence หรือเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหญิงเคสนะครับ Daily Mail สื่อแนวสีสันในอังกฤษก็รายงานเมื่อวานนี้แลวครับว่าทริซซีสมคบคิดเกี่ยวกับเจ้าหญิงเคสนั้นยังไม่เงียบนะครับมีบางคนในโลกโซเชียลแสดงความเห็นต่อพระรูปของเจ้าหญิงแคทเรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์ที่ The Sun สื่อหัวสีในอังกฤษ เผยแพร่รูปและคลิปวิดีโอระบุว่าเป็นพระรูปของเจ้าหญิงเคทที่ส่งออกมาซื้อของกับเจ้าชายวิลเลียมที่ร้านวินเซอร์ฟาร์มใกล้กับพระตำหนักในบัคเชอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและส่งดูมีความสุขนั้นไม่ใช่รูปจริงบางทีอาจจะเป็นรูปที่ใช้ผู้หญิงคนอื่นแสดงแทนหรืออาจใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือแม้แต่เป็นผู้หญิงคนอื่นที่เดินกับเจ้าชายวิลเลียมซึ่งไม่ใช่เจ้าหญิงเคทนะครับมีบางคนประนามภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่และชี้ว่าเป็นภาพปลอมโดยมีผู้ใช้บัญชีแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter เดิมในชื่อ The Mirror of Truth อ้างว่าบุคคลในภาพนี้ไม่ใช่เจ้าหญิงแคทรินแต่เป็นคนอื่นอย่างแน่นอนพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าดูรูปนี้ใกล้มากขึ้นและคุณจะเข้าใจว่าไม่ใช่เคทเธอแตกต่างอย่างสิ้นเชิงทั้งโหนกแก้มและใบหน้าทั้งหมดนะครับ แต่ถึงแม้จะมีเสียงวิจารณ์ในโลกโซเชียลเนี่ยแฟนราชวงศ์อังกฤษก็ยืนยันว่าภาพนี้เป็นภาพจริงที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหญิงเคทมีการฟื้นพระพลานามัยหลังผ่าตัดในขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญภาษากายในอังกฤษก็วิเคราะห์พระรูปนี้ของเจ้าหญิงเคทว่าทรงดูมีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อและดูพระพลานามัยแข็งแรงดีนะครับอ่ะก็แล้วแต่ผู้ชมนะครับจะตัดสินกันว่ายอย่างไร ฮ่องกงผ่านกฎหมายความมั่นคงใหม่มาตราย3ที่ถูกต่อต้านมานานแล้วนะครับฮ่องกงผ่านกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่โดยระบุว่าเป็นสิ่งจําเป็นขณะที่หลายฝ่ายกังวลว่ากฎหมายนี้จะถูกใช้เพื่อจํากัดสิทธิของชาวฮ่องกงมากขึ้นไปอีกนะครับมาตราย3ที่ว่านี้คืออะไรนะครับเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะผ่านมาแล้วตั้งแต่ปี2546 แต่ถูกประท้วงต่อต้านอย่างหนักหลังจากนั้นนะครับก็ถูกเสนอสู่สภาอีกครั้งหนึ่งเมื่อต้นเดือนมีนาคมมาตรา23จะให้อำนาจรัฐบาลฮ่องกองลงโทษผู้กระทำผิดในข้อหาก่อกบฏก่อจลาจลก่อวินาศกรรมอันเป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติการแทรกแซงกิจการภายในฮ่องกองโดยต่างประเทศและขโมยความลับของรัฐนะครับ ผู้บัญชาการยานอพอลโล10เสียชีวิตในวัย93ปีครับนักบินอวกาศทอมัสสเตเฟอร์ดชาวอเมริกันผู้บัญชาการยานอพอลโล10เสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยวัย93ปี และนั่นก็คือทั้งหมดของรายการ Thailand Morning Call นะครับในเช้าวันพุธที่20มีนาคม2567ครับผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับที่กด subscribe ช่อง Nomad Media Thailand เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์ช่องของเราให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าเลยสำหรับการแชร์ช่องของเราออกไปนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ เราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสำหรับรายการ Thailand Morning Call Premier ร์โมงเช้าโดยประมาณนะครับและชมย้อนหลังได้ On Demand ตลอดเวลาวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ